สวัสดีครับพบกับรายการจั่วดัมเบอร์นะครับโดยอ้วนบางป่าและเดียวบางพีกันเป็นประจำทุกวันอังคารตอนนี้นะครับออกอากาศเวลา 13:00 นถึง 14:00 นตรงนะครับท่านผู้ชมมีคำถามนะครับอยากจะทราบว่ามือถือของท่านมีความหมายว่าอย่างไรหรือว่าทะเบียนรถเป็นอย่างไร SMS มาสอบถามได้นะครับที่4642828นะครับหรือว่าสายสดตอนนี้โทรกับเราได้นะคะทั่วโลกที่1800 6945145เหมือนเดิมค่ะหรือ02-942-3498ค่ะนะครับจะลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับเราได้นะครับ SMS นะครับ4642828ส่งเข้ามาเลยครับแล้วอ้วนจะตอบ ตรงนี้เลยนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเราตอบให้ได้ทุกปัญหาเลยนะคะจ้ายกเว้นปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าจ้าปัญหาเรื่องเงินก็ตอบได้ครับตอบได้ใช่ไหมจ้าเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขไงนะครับเพราะว่าคุณเดียวเรารับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับค่ะอย่าลืมนะครับ0865143139ค่ะเราประหยัดภาษีให้คุณนะคะแต่เราทำให้คุณถูกกฎหมายด้วยค่ะใช่ครับวันนี้เรามีเนื้อหาสาระมาฝากท่านผู้ชมเยอะมากแล้ว SMS นะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่0928805624ของอ้วนอ่ะแล้วว่าเยอะมากสัปดาห์นี้จะมาตอบให้จุใจเลยนะครับอย่าลืมนะครับชมผ่าน Facebook ได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะดำเนินรายการทำรายการต่อไปนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาสาระตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับDaddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.My Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.About having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.He's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.Because of me.
มาพบกับรายการจั่วนัมเบอร์กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับคุณเดียวมีเบอร์ท่านผู้ชมมาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ท่านก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามอะไรเธอหน่อยสิว่าเมื่อวานนี้ว่าอะไรวันเกิดของตัวของผมเองครับเมื่อวานวันครูด้วยผมเกิดที่16มกราคมนะครับเกิดวันครูพอดีเลยตรงนั้นยินดีด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะจ้าขอบคุณมากครูคนแรกของเธอใครอ่ะครูคนแรกเลยใช่ไหมครับชื่อครูศิวลีแล้วก็ท่านที่2คือคุณครูสุรินทร์แล้วก็ท่านที่3คุณครูสมศรีเป็น3ท่านที่รักมากตรงนี้รักไม่ถามฉันบ้างเหรอว่าครูคนแรกของฉันใครใครเหรอหมอค่ะหมอค่ะเขาสอนให้ฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่ดังปัจฉญาซามูไรที่ว่าอินโนชิอะไตโนโมโนดาเนชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเริ่มต้นของความรักด้วยใช่ไหมตรงนั้นอ่ะใช่ค่ะคุณนิกรออยู่นะคะคุณนิกรนะคะ55ค่ะ4ตัวท้าย8395ค่ะโอเคนะครับคุณนิกรนะครับได้สอบถามมา2รอบรอบนี้ตอบเลยนะครับหมายเลข55นะครับคือเป็นเลขคือมุ่งมั่นนะครับในการที่ยันเมินทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเสมอนะครับด้วยความทะเยอทะยานของตัวของคุณเองนะครับหนำซ้ำยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้ประสบความสำเร็จอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอเป็นเบอร์ที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยไม่ครับมาดูตัว4ตัวท้ายซึ่งจะมีผลกับชีวิตของเรานะครับ83บาทเป็นเลขของเคราะห์กรรมตรงนี้ครับชีวิตจะพังทลายเพราะอารมณ์วู่วามและอารมณ์ของคุณเองทุกครั้งที่ทางวันนี้จัดรายการไปจะบอกเสมอเลข83เนี่ยจะมีคำว่าวิวาทหรือว่าทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ตลอดเวลาคือชีวิตเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะอารมณ์ของตนเองนะเธออารมณ์นี่สำคัญอารมณ์ให้ดีใช่ตรงนั้นนะครับตั้งสติใช่ขนาดจิตใช่ครับแล้วก็หมายเลข83เนี่ยสังเกตดูไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนวนย้ำอยู่เสมอว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนนะครับ83เนี่ยจะมีอุบัติเหตุและการผ่าตัดอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้จะทำให้คนไม่มีความสุขในตัวของคุณเองเพราะว่าเลขอินฟินิตี้กับเลขดาวอังคารมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะย่อมส่งผลตรงนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเสมอชีวิตไม่มีความสุขเลยนะตรงนี้หมายเลข83แต่มาดูตัวคู่สุดท้ายคือ95เป็นเลขของความสำเร็จตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนโดยเฉพาะภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องแบบว่าปรับทัศนคติของตัวเองคือทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้านความคิดเพราะฉะนั้นนะครับคุณนิกรตั้งสติให้ดีใจเย็นๆอย่าวู่วามอะไรที่เกิดมาคิดว่ามันเป็นเครื่องบททดสอบแต่ว่าผลรวม55ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเอากันแบบจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีถ้าผลรวมอย่างเงี้ยจะหาแฟนค่อนข้างยากนิดนึงเนาะตรงนั้นนะครับเหมือน SMS ที่เข้ามาเนี่ย0817675535เนี่ยถ้าจะใช้เบอร์ติดต่อเรื่องธุรกิจจะเหมาะไหมคะบอกเลยได้ครับตรงนั้นแต่ว่าคือเสน่ห์ของเราจะมีน้อยลงตรงนั้นไปนิดนึงตรงนั้นเพราะว่ามันเล็กเบอร์ต้องใช้ความสามารถนิดนึงต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับมาท่านที่2เลยท่านที่2สัญญาค่ะคุณสัญญา50เลขท้าย7948ค่ะเป็นเลขที่ทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหวังแล้วก็เกิดขึ้นแล้วได้มาอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือคาดหมายไว้อยู่เสมอตรงนี้นะครับจะมีความขัดแย้งอยู่ในตัวคุณเองอยู่เสมอตรงนั้นนะครับคือหมายความว่าเลขอันนี้นะครับเป็นเลขที่แบบว่าเขาเรียกอะไรจะขัดแย้งกันทางด้านอารมณ์อยู่ตัวเองและเลขภาพรวมแล้ว50นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับอย่าปรุงแต่งอะไรมาใช่ไม่เหมาะกับทัศนสุภาพสตรีถ้าภาพรวม50เนี่ยไม่เหมาะกับสุภาพสตรีเลยด้วยซ้ำไปเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่จีรังยั่งยืนคุณสัญญาน่าจะเป็นผู้ชายใช่ครับน่าจะเป็นผู้ชายแต่มาดูนะครับ79ภาพรวมเนี่ยคุณจะได้รับทรัพย์สินมรดกตกทอดจากการสูญเสียคือหมายความว่าเราอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วเราอาจจะได้อะไรบางอย่างตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับชีวิตของคุณจะลดผลพอสมควรนะครับคุณจะได้ในสิ่งได้อย่างเสียอย่างพูดกันง่ายๆตอนนั้นนะได้ก็ต้องมีเสียเป็นธรรมดาใช่ครับและที่สำคัญอย่าเครียดง่ายนะครับเพราะว่าเบอร์นี้คู่นี้รหัสเลข79เนี่ยจะส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่เครียดง่ายมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงคุณจะไม่ค่อยมีความสุขทางด้านความรักพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับคือหมายความว่าครอบครัวจะไม่เข้าใจคุณว่ากันง่ายๆนะครับเอาล่ะ
มาเจอ48อีกนะครับตรงนี้นะครับคุณจะเห็นเขาเรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าอะไรเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นสิ่งผิดเป็นชอบตรงนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าคุณหลงอะไรคุณจะหลงแบบเต็มที่ตรงนั้นไม่ดีเลยนะครับตรงนั้นสำหรับถ้าเกิดเราท่านมีกรณีรักโลภโกรธหลงเนี่ยก็ถ้าเรางดทั้งหมดไม่ได้เนี่ยลดมันบ้างละมันบ้างจากตรงนั้นอีกอย่างนึงคือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าคุณหลงง่ายนะครับแล้วคุณไม่เขาเรียกอะไรนะเธอไม่ประมาทในชีวิตก็ว่าง่ายๆเลยว่าสติไงคะใช่ตรงนั้นมันมีสติแล้วเดี๋ยวมันก็มีสตางค์ด้วยนะคะใช่ตรงนั้นคุณก็จะพบความสุขทางใจได้ไม่ยากตรงนั้นนะครับและอย่างนึงระมัดระวังมากเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้ามีเบอร์โทรศัพท์คู่นะครับ48นะครับก็จะย้ำอยู่เสมอนะครับระวังให้ดีครับตัวนี้ครับจะทำให้คุณเกิดศัตรูเพราะตัวนี้แน่นอนครับตรงนั้นอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกคนนะครับแต่ระมัดระวังให้ดีนะครับเริ่มต้นจากความคิดก่อนใช่คิดให้ดีแล้วคุณก็จะพูดดีใช่ก็อย่าลืมทำดีด้วยใช่ครับตรงนั้นอย่างที่คุณเดียวพูดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับคุณสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอารมณ์ของคุณเองทั้งนั้นภาพรวมเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับมาท่านที่3คุณพรพจน์ค่ะผลรวมนะคะ58เลขท้าย2847ค่ะนี่แหละครับก็คือ58ก็คือหมายความว่าจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวนี่คือความหมายของเลข58ครับคือพูดง่ายๆแล้วว่าถ้าคุณหลงคุณเชื่ออะไรคุณจะหลงงมงายและเชื่ออย่างงอหัวไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนเดินเนี่ยคาแรคเตอร์เส้นได้นะครับถ้าเดินในทางที่ดีอยู่ในทํานองของธรรมชีวิตคุณก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณเดินในทางที่ไม่ดีโอกาสที่คุณจะล้มเหลวในชีวิตตรงนี้ก็มีสูงคุณต้องตั้งตัวเองอยู่ในความไม่ประมาทนะคะใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับแล้วก็มาเจอ28เบอร์หมายเลข28เป็นเลขของการหมุนเงินคือบ่งบอกให้รู้ว่าชีวิตของคุณน่ะจะต้องหมุนเงินจะต้องหาเงินมีการเค้าเรียกว่าถ้าทำธุรกิจเนี่ยคุณจะหมุนเงินอยู่ตลอดเวลาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากในการหมุนเงินตรงนี้แต่ทุกอย่างจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งอยู่เสมอตรงนี้นะครับทุกอย่างคุณต้องเริ่มใหม่อยู่เสมอการทำธุรกิจของคุณจะไม่ราบรื่นอยู่เสมอตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่มีความอดทนบอกได้เลยว่าคุณไปไม่ถึงฝั่งแน่นอนตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงถ้าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะต้องมีเพื่อนที่ดีเข้ามาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือคุณนะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถ้าเราไม่มั่นใจเขาเรียกว่าให้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยงานเรามาเป็นที่ปรึกษาของเราทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาดูคู่สุดท้าย47นะครับเป็นเลขของความทรอดทนเป็นเลขของนักสู้เป็นนักที่บุกเบิกทุกครั้งนะที่เจอหมายเลขคู่นี้จะบอกเลยกว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้คุณเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆในอย่างนึงความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยจะต้องตรงคือหมายความว่าคิดว่าจะทำอะไรคือต้องตรงไปแล้วก็ตั้งใจทำอย่าเขาเรียกนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับตรงนั้นฉันทะค่ะคือมุ่งมั่นใช่อย่าหวั่นไหวเพราะเบอร์นี้มันจะทำให้คุณขาดความอดทนแล้วก็พอเจอปัญหานี้หน่อยคุณจะท้อก็จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จนะชื่ออะไรนะคำสอนของดร.เทียมโชควัฒนานะคะว่ายิ้มค่ะแปลว่าอดทนทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะเธอทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้ตรงนี้นะครับอ่ะมาท่านที่4เลยคุณชัยสิทธิ์ค่ะผลรวมนะคะ52เลขท้าย4767ค่ะ4767เลยนะครับผลรวม52นะครับเลข52นะครับก็คือเป็นเลขของฟันฝ่าอุปสรรคอยู่เสมอนะครับถือคติว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนตรงนั้นนะครับจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีจิตใจที่ค่อนข้างมุ่นมั่นแต่รู้สึกชัยสิทธิ์น่าจะเป็นผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้หญิงไม่เหมาะที่จะใช้เบอร์2552เพราะคุณจะเหนื่อยแล้วคุณจะโดนหลอกได้ง่ายถ้าเป็นสุภาพสตรีถ้ามี2552นี่คือความเชื่อของบุคคลนะครับไม่ได้หมายว่าคนที่มีแล้วจะเป็นทุกคนก็คือคุณจะโดนหลอกตรงนี้นะครับความรักก็จะไม่ประสบความสำเร็จโอกาสที่คุณจะต้องตกเป็นเบอร์ที่2ก็มีสูงตรงนั้นนะครับมีรักย่อมมีทุกข์อยู่เสมอนะครับนี่คือความหมายของ52หรือ25 47เมื่อสักครู่เหมือนคุณอะไรนะพรพจน์ใช่ไหมครับตรงนั้นเป็นเลขของคนทรหดอดทนต้องบุกเบิกอยู่เสมอนะครับอีกอย่างนึงคุณต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่เสมอตรงนั้นนะครับถึงจะประสบความสำเร็จและอย่าหวั่นไหวก็คือถ้าตั้งใจมุ่งเดินหน้าต้องเดินหน้าอย่างเต็มที่อย่าอะไรนะที่คุณเดียวพูดเมื่อกี้อะตรงนั้นทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้ใช่ตรงนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งคำสอนอีกอันหนึ่งจากพระราชินีพ
พระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะคะครับจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ภาษาอังกฤษนิดหนึ่ง May all leader be blessed sharp wisdom and complex physical health แปลให้เสร็จเลยนะครับตรงนั้นอ่ะมาคู่สุดท้าย6 7เป็นเลขของความแตกร้าวคือหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีเลิกคู่นี้จะเป็นทุกคนผมย้ำเลยนะว่าเป็นความเชื่อของบุคคลคู่67นะครับมันจะคือขนคุมขมขื่นแตกร้าวไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรลงทุนอะไรคุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างยากมากโดยเฉพาะเงินตราถ้าให้เขาหยิบยืมโอกาสคืนเป็นศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทางด้านครอบครัวคุณก็จะไม่มีความอบอุ่นเท่าที่ควรอีกอย่างหนึ่งความขัดแย้งความรุนแรงจะเกิดขึ้นในครอบครัวอยู่เสมอๆถ้าเป็นไปได้คุณชัยสิทธิ์รบกวนหาเบอร์สำรองอีกสักเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าใช้เบอร์ไหนดีก็ SMS มาที่4642828อ้วนจะบอกให้เลยนะครับตรงนั้นว่าเบอร์นี้เป็นอย่างไรบ้างตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆภาพรวมของเบอร์นี้คุณเหนื่อยมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งความอบอุ่นความรู้สึกของคุณเนี่ยค่อนข้างเยียดติดลบไม่ประสบความสำเร็จมี SMS เข้ามานะคุณเดียว0898349927ตรงนี้ใช้เบอร์นี้มานานปีควรใช้ต่อหรือเปลี่ยนดีคะถ้าเอาแบบตรงๆเบอร์นี้คุณจะมีความอุตสาหะมุมนะคุณมีเส้นตัวเองอยู่ในตัวแต่อีกอย่างหนึ่งคุณทำอะไรจะประสบความสำเร็จค่อนข้างยากและเหนื่อยนิดนึงตรงนั้นถ้าจะใช้ต่อไปถ้าคุณทำธุรกิจแนะนำเลยว่าหาเบอร์สำรองมาแล้วภาพรวมนะให้ได้56หรือ51คือหมายความว่านับ10ตัวให้ได้รวมกันตรงเนี้ย56 51และ4ตัวท้ายให้ได้45หา45นะครับ45 42หรือว่า51 56 65พวกเนี้ยเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจตรงนี้จะดีมากถึงแม้คุณจะมีเซนส์คือตัวที่3คือคุณเลข9ตัวที่4คุณเลข10คุณจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาเงินหากินแล้วก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอนเงินค่อมพอสมควรมีเซนส์พอสมควรแต่คุณเจอคนไม่จริงใจทำอะไรมันก็พลิกล็อกคาดว่าจะได้มันก็ไม่ได้ตรงนั้นนะครับตรงนี้แนะนำนิดนึงว่า99ตรงนี้นะครับถ้าเป็นคนไทยคนโบราณเขาว่าในเลข9หน้า9หลังนะครับเราพิจารณาดูนิดนึงว่า9หน้าแล้วก็9หลังหนึ่งที่จะเดินหน้าหรือว่าจะอยู่กับที่ตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ SMS มาขอบคุณ SMS to SMS ที่เป็นกำลังใจและตอนนี้เนี่ยนะครับรับชมผ่าน Facebook สดนะครับถ้าท่านผู้ชมนะก็กำลังรับชมก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาท่านต่อไปคือคุณสุรินทร์ค่ะผลรวม43เลขท้าย9417 9417สำหรับคุณสุรินทร์นะครับเลข43เป็นเลขของอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวบางครั้งเราไม่คิดว่าสิ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจที่จะทำตรงนั้นนะครับแต่คุณมีปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งไม่ใช่ปัญญาหมายความว่าคือมีปัญญาและไหวพริบตรงนี้นะครับคือที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเก่งมากเพราะมันเป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลตรงนี้นะครับคุณสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ตรงนั้นนะครับเลขคู่นี้นะครับ43เป็นเลขของคู่อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดตรงนี้นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงการผ่าตัดฉับพลันทันด่วนตรงนี้ตรงนั้นนะครับชีวิตคนเราก็ไม่อยากให้เจอสิ่งที่ไม่ดีเนาะคนเดียวเราก็อยากจะให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆตรงนั้นนะครับหมอรวยอยู่แล้วนะใช่มั้ยหมอรวยอยู่แล้วใช่มั้ยครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้อุบัติเหตุมันไม่ใช่ข้อกรรมนะแต่มันเกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตของเราตรงนั้นนะครับมาเจอ94เป็นเลขของการถอยหลังอับโชคชีวิตคุณจะอับโชคถ้าเกิดว่าใช้เบอร์โทรศัพท์คู่นี้คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนผมย้ำเลยนะครับว่าไม่ได้หมายว่าจะเป็นทุกคนนะครับตรงนี้จะเจออุปสรรคเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งทำดีก็ไม่ได้ดีบางครั้งเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ในสายตาคนอื่นคิดว่าเรายังทำไม่เต็มที่มันทำให้เรามีอุปสรรคตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับแต่ดีนิดนึงตรงที่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือพยุงคุณอยู่ตรงนี้ไม่ให้คุณแย่ไปกว่านี้ตรงนั้นมาเจอเลข17คู่สุดท้ายเป็นเลขของเจริญก้าวหน้าแต่ว่าคุณต้องเหน็ดเหนื่อยต้องแบกภาระไว้อยู่ตลอดเวลาตรงนั้นผู้ใหญ่มักจะให้โทษนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดเราจริงใจที่สุดแต่เขาจะมองว่าเรายังทำไม่ดีเท่าที่ควรแล้วบางครั้งผู้ใหญ่ก็จะไม่ไว้วางใจด้วยลองพิจารณาดูครับถ้ามือถือท่านผู้ชมนะครับ
B คู่17ตรงนี้ก็ลองดูนะว่ามันจะเหมือนอย่างที่อ้วนได้บอกไปหรือเปล่าตรงนั้นนะครับและอีกอย่างนึงถ้าทำงานการเจริญก้าวหน้าก็จะไม่มีจะถูกผู้ใหญ่กดดันเอาไว้เพราะเลข1กับเลข7เนี่ยไม่ได้เป็นเลขคู่มิตรกันเลยนะครับดาวเสาร์กับดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอยู่เสมอตรงนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้คุณสิรินทร์ลองพิจารณาหาเบอร์อีกสักเบอร์นึงนะครับลองมาเป็นใช้เบอร์เสริมดูเผื่อว่าอะไรในชีวิตของคุณมันอาจจะดีขึ้นตรงนั้นนะครับมาคุณอำนาจค่ะผลรวม44ค่ะเลขท้าย2753ค่ะ2753ตรงนี้นะครับผลรวม44หมายเลข44เป็นเลขของคนอุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูทุกครั้งที่เจอหมายเลข44เนี้ยเบอร์44เป็นเลข4เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับคุณมีฝีปากคุณมีไหวพริบปัญญาในการที่จะใช้ไหวพริบแล้วก็ฝีปากในการทำมาหากินเลยคือพูดง่ายหาเงินนั่นแหละครับตรงนั้นง่ายมากเลยนะครับตรงนี้แล้วมันเหมือนว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปโดยพอสมควรตรงนี้นะครับแต่มีข้อแม้นะครับอย่าหลงอะไรก็หลงจนแบบเต็มที่เพราะจะทำให้คุณถอนตัวจากสถานการณ์หรือถอนตัวจากเหตุการณ์นั้นๆค่อนข้างยากพอสมควรนะครับมาดู27นะครับหมายเลข27นะครับ27เป็นเลขของไม่สมหวังนะครับเหมือน SMS ที่กำลังขึ้นอยู่นะครับก็คือที่0899834927เนี่ยนะครับนี่คือความหมายของเลข27นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นเลขไม่สมหวังทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จจะอับเฉาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโชคไม่ดีด้วยนะครับต้องพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเสมอคือจะทำอะไรจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับนี่คือของคุณอำนาจก็มี27อยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญคือหมายเลข53นะครับจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อารมณ์นะครับเขาเรียกอะไรนะเธออารมณ์แบบแปรปรวนใช่ตรงนั้นนะครับคุณจะได้รับการเชื่อหนุนจากผู้ใหญ่ก็จริงแต่ว่าคุณอย่าเฉยๆเอานอกเส้นทางอารมณ์อย่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าอารมณ์อ่อนไหวมากจนเกินไปนะครับเพราะจะทำให้มีจะผลเสียตรงนั้นนะครับไม่ได้มีผลดีเลยตรงนั้นสำหรับเบอร์53คู่53ตรงนี้และอีกอย่างนึงคุณอย่าเชื่อใจคนง่ายถ้าเชื่อใจคนง่ายเนี่ยคุณจะถูกหลอกตรงนี้นะครับต้องหนักแน่นนิดนึงนะใช่ครับตรงนั้นต้องหนักแน่นนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับสำหรับของคุณอำนาจตรงนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะมาติดเบรกกันก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถนะครับก่อนที่เราติดเบรกมี SMS เข้ามา0855157700บอกเลยค่ะใช้เบอร์นี้การงานจะดีไหมคะถ้าเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมชื่อคุณจ๋านะครับเปลี่ยนเถอะครับคุณทุกถนัดแน่7700เป็นเบอร์เบิ้ลนะครับคุณจะไม่ได้รับความสนับสนุนจากเพื่อนรอบข้างหนำซ้ำคุณจะมีความทุกข์และอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วตัวที่3คือ5ตัวที่6คือเลข1คุณจะแบกรับภาระอันหนักอึ้งอย่างใหญ่หลวงความสำเร็จของคุณจะไม่เกิดขึ้นถึงคุณทำเต็มที่คุณเหนื่อยขนาดไหนความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นหนำซ้ำโรคภัยไข้เจ็บจะมาเยือนคุณอยู่เสมอทำให้สุขภาพร่างกายของคุณนั้นไม่แข็งแรงเท่าที่ควรถ้าเป็นไปได้นะครับคุณจ๋าคุณจ๋าลองหาเบอร์อีกสักเบอร์หนึ่งเพื่อมาสนับสนุนของคุณมันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะว่า77ดาวเสาร์เบิร์นดาวเสาร์มันคือหมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บด้วยเลข0คือเดอการาเกตตรงนั้นก็คือจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วเกิดการทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุขภาพตรงนั้นด้วยนะครับความสำเร็จก็ไม่ได้ดีขึ้นถึงคุณจะต้องแบกภาระอันหนักอึ้งอยู่ก็แล้วแต่ทำเต็มความสามารถแต่ทุกอย่างมันไปไม่ถึงดวงดาวนะครับสำหรับคุณจ๋านะครับช่วงนี้เรามาพักเบรกกันสักก่อนแล้วก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถเพราะว่า SNS Facebookนะครับของอ้วนอ่ะโทรเข้ามาถามนะถ้าสนใจอยากพูดคุยหลังไมค์กับอ้วนก็0928805624สำหรับคนเดียวก็0615932442นะครับตรงนี้นะครับรับทำบัญชีที่027520521นี่คือ02สำหรับคนเดียวนะครับอ้วนมาปากขึ้นให้แล้วนะครับ092ตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 น SMS เข้ามานะครับตอนนี้ถ้ามีคำถามคาใจอย่าเก็บเอาไว้เอสเอ็มเอสคำถามอ้วนจะตอบให้สดๆหรือโทรมาร่วมรายการกับเราได้ทั่วโลกนะคะ1-800-694-5145ครับผมหรือ02-942-3498นะครับตรงนี้ช่วงนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับ
เกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เพกเขาแค่ด้วยมาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4ล้าน7แสนเยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับตอนนี้เวลามานะครับมาออกอากาศนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับกับอ้วนบางป่าและเดียวบางพีนะครับคุณจรัญรออยู่อ่ะเธอดิฟไปหาคุณจรัญเลยเหรอคะอยากจะรถคุณจรัญนะคะ3412ผลรวม9เลขตัวเดียวว่า9ค่ะเลขตัวเดียว9เลยใช่มั้ยครับคือทะเบียนเลข9เนี่ยคือจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ทุกครั้งนะครับอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตตรงนั้นนะครับเพราะชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จได้ย่อมมีเหตุผลประกอบกันหลายๆอย่างนะครับแต่หมายเลข
ทะเบียนรถของคุณจรัญเนี่ย3412นะครับถอดรหัสเสร็จออกมาแล้วก็ถือว่าดีนะครับคือตั้งใจทำมาหากินเพื่อครอบครัวนะครับรถคันนี้จะพยายามวิ่งไปหาความสำเร็จให้กับคุณตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าทะเบียนรถอย่างเดียวชีวิตของเราก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหนุนไหมทะเบียนบ้านหนุนไหมคือหมายเลขที่บ้านเนี่ยหนุนเราไหมถ้าเราทะเบียนรถดีแต่ว่าเลขที่บ้านเราไม่หนุนเราต้องแก้ไขปัญหาอะไรเราก็ดูให้ครบองค์ประกอบชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากในการที่ดำเนินชีวิตเนาะตรงนั้นมาท่านที่2คุณกัญญิกาค่ะเลขทะเบียนรถนะคะจาก6712 6รวม15เลขตัวเดียว6ค่ะ6นะครับชีวิตของคุณชื่ออะไรนะคุณกัญญิกาใช่ไหมครับกัญญิกาจะเดินทางบ่อยมากสำหรับทะเบียนรถคันนี้นะครับเดินทางบ่อยมากชีวิตคุณจะอยู่กับรถจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในการเดินทางนะครับถ้าคุณขับรถเองง่วงก็อย่าขับเลยนะครับตรงนั้นแล้วช่วงนี้กฎหมายแรงมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องดื่มแล้วขับรถนี่นะครับโดนปรับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตรงนั้นนะครับชีวิตของคุณฮะชีวิตของคุณจะอยู่กับรถอยู่เสมอทำการค้าดีนะครับแต่อย่าประมาทเลยนะครับในการขับรถในการใช้ชีวิตอยู่กับรถเพราะฉะนั้นทำอะไรให้มีสติไว้ดีที่สุดมี SMS เข้ามาเธอ063-249-5192ชีวิตการงานความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะชื่อน้องแอมตรงนั้นนะครับก็3กับ4ตรงนั้นชีวิตก็คือเอาตรงๆเลยนะครับคุณอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งดีที่สุดแล้วอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองสูงมากจนเกินไปเพราะเลข3นะครับมันคือดาวอังคารคุณจะมีความแข็งก้าวคุณจะมีความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วเลข4เกี่ยวกับเรื่องการเงินใครที่เข้ามาคุยกับคุณจะคิดว่าจะต้องมีผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองคือใครเข้ามาแล้วหรือว่าคุณไปคบใครเนี่ยความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณไม่อยากเสียเปรียบใครมากและอย่างหนึ่งคุณจะนึกถึงแต่ผลประโยชน์แล้วรหัส92เนี่ยเป็นเลขของความไม่แน่นอนเลยนะครับตรงนั้นอีกอย่างนึงคือคุณต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณให้เขาหยิบยืมเงินคุณโอกาสคืนคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้คืนและได้คืนยากตรงนั้นนะครับและอย่างนึงคือคุณเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ใจตัวเองและอารมณ์ที่ตั้งจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เรียงแต่ละเบอร์แล้วค่อนข้างที่จะดีตรงนั้นนะครับและอย่างนึงสิ่งที่คุณไม่ชอบคือรหัสนี่คือความหมายของรหัสเบอร์โทรศัพท์นะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบดิ้นรนไขว่คว้ามากจนเกินไปคุณชอบอะไรก็ได้ที่ได้ง่ายๆและสบายๆถ้าเกิดลำบากมากคุณจะไม่เอาแต่ระวังนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตรงนั้นเราพิจารณาด้วยว่าเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยหวังดีและประสงค์ร้ายหรือเปล่านะครับสำหรับคุณแอมเนาะถ้าใช้ต่อไปก็โอเคก็ดีเนาะมาทะเบียนคุณแอมไว้นิดนึงนะคะว่าชื่อกงเขาบอกว่าฮะน้ำที่ใสเกินไปไร้ปลาคนที่ใสเกินไปคนที่ใสสะอาดเกินไปเนี่ยก็ไร้เพื่อนค่ะจากตรงนั้นนะครับตรงนี้ฝากก็คิดดีๆไว้ค่ะมาคุณกัญญิกาไม่แล้วคุณไม่แล้วนะคะคุณอะไรนะคุณปรีย าปรียาใช่ไหมครับ คุณปรียาเลขทะเบียนรถ7493ผลรวม23เลขตัวเดียว5ค่ะโอเคนะครับสำหรับคุณปรียานะครับชีวิตในการใช้รถทะเบียนรถคันนี้เนี่ยการหาเงินหาทองไม่ค่อยสะดุดนะครับการเจรจาก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นดีนะครับแต่ว่าระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ตรงนิดนึงนะครับเพราะว่า49นะครับและตามด้วยเลข3เนี่ยความแข็งก้าวมาอยู่ในตัวของคุณเองอยู่เสมอความเด็ดเดี่ยวมาอยู่ในตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติแล้วระมัดระวังอารมณ์ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ทำให้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้น่ะมันคาดเคลื่อนคือหมายความว่าคุณตั้งใจจะทำในสิ่งนี้แล้วแต่ด้วยความอารมณ์และวุ่นวายของคุณอ่ะเรื่องต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปได้เธอตรงนี้เหมือนว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเนาะเธอตรงนั้นมีสติทุกขณะจิตค่ะทุกใช่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเพราะทะเบียนรถเนี่ยไม่เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่าทะเบียนรถไม่ได้มีผลต่อเราคนเดียวทั้งเบอร์โทรศัพท์บัตรประจำตัวประชาชนบ้านเลขที่ของเราตรงนี้มันมีผลรวมเกี่ยวกับเรื่องทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมีตรงนั้นทุกอย่างเลยนะครับตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความเชื่อของบุคคลด้วยว่าแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเห
หตุเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราทำงานมาเราถึงได้ไม่ดีเลยทำไมอีกคนมาที่หลังทำไมได้ดีกว่าแล้วทำไมชีวิตฉันครอบครัวทางฉันถึงไม่มีความสุขเลยทำไมฉันถึงทะเลาะเบาะแว้งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องมีสาเหตุที่มาที่ไปตรงนั้นเลยนะครับการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณจำเป็นต้องเปรียบเทียบเนี่ยจะการมองคนที่สูงกว่าเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีแอคทีฟแล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายแต่ในบางครั้งเนี่ยมองคนที่ต่ำกว่าบ้างคนที่เขาลำบากกว่าเรามีกันเยอะใช่ตรงนั้นตรงนั้นนะคนที่ลำบากกว่าเรามีอยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนที่คนเดียวบอกตรงนั้นนะครับมี SMS เข้ามาอีกแล้ว0852388528สุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะตรงนั้นดูในภาพรวมแล้วคุณเป็นคนที่แสวงหาความสำเร็จพอสมควรตรงนั้นนะครับเลข5เลข3ตรงนี้นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณมีอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสติเท่านั้นแหละครับที่จะช่วยคุณได้คุณหวังสิ่งใดทำในสิ่งที่ถูกต้องในทำนองของธรรมแล้วคุณก็จะเดินไปได้เพราะ085เลข5มันคือดาวพฤหัสมันจะประสบมันเกี่ยวดาวพฤหัสมันเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จนะครับส่วนมาเจอตัวเลขที่3คือเลข8มันคือตัวอินฟินิตี้ตรงนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางโหราศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วคุณมาเจอเลข8เบิ้ลนะครับคือ8 2ตัวเพราะฉะนั้นคุณอย่าหลงอะไรแล้วก็อย่าปักใจแล้วคิดว่าตัวเองนั้นมีเค้าเรียกอะไรนะมีอำนาจเหนือคนอื่นน่ะคือพยายามทำในสิ่งที่แบบว่าอย่าให้คนอื่นเขามองเราในแง่ลบพูดกันง่ายว่าง่ายๆกันแล้วกันเชื่อมั่นในตัวเองและพยายามตั้งเป้าหมายชีวิตให้ดีนะครับแล้วเดินไปในทางที่เราต้องการไว้เพราะว่า28มันเป็นเลขของการเริ่มต้นใหม่ๆอยู่เสมอจะทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถ้าอยากคือทำให้สุขภาพเราดีแล้วเจอลองพิจารณาหาเบอร์ใหม่ดูอีกสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นสุขภาพสตรีตอนนี้ครับแนะนำว่าให้หา4236เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะประสบเกี่ยวกับเรื่องทางด้านครอบครัวมีความรักความอบอุ่นเท่าที่ควรจะประสบความสำเร็จดีมากเลยนะคะว่าแหมฉันก็ร่างฟังอยู่ว่าไงกลัวว่าเขาถามถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยไปดูนะใช่สุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงก็บอกเลยว่าจะทำอะไรจะไม่ประสบความสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จมันจะเป็นไงคะเครียดเกิดโรคเครียดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำไปเลยพูดไปเลยทีเดียวแนะนำนิดนึงคุณก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมคะแล้วอย่าเครียดพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะอย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะใช่และอย่างหนึ่งสุขภาพของคุณตอนนี้คือระมัดระวังไปนิดนึงคือพูดง่ายๆเลยว่าเขาเรียกอะไรชีวิตล้มเหลวมันก็จะเกิดความเครียดกระตอกตัวคุณเองได้ตรงนั้นระมัดระวังไว้นิดนึงก็แล้วกันเนาะตรงนั้นอ่ะมาตอบทะเบียนรถอีกท่านหนึ่งชื่อเอาคุณสุชาดาก่อนนะคะคุณสุชาดาอุไรวันไปหรือยังคะก็คุณสุชาดาเนี่ยเขารอมานานแล้วนะคะอ้าวได้ค่ะรถคุณสุชาดา703ค่ะผลรวม10ตัวเดียว1ค่ะเลข1เลยนะคะหนึ่งเดียวคนดีบ่งบอกให้รู้เลยนะคะเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามนะครับโมโหง่ายโกรธง่ายคนที่นั่งไปกับรถคันนี้นะชีวิตนี้นะจะรำคาญคือชีวิตของคนที่ขับรถคันนี้เลขเศษออกมาเนี้ยขี้งุ่งหิดโมโหง่ายใจน้อยนะครับและอีกอย่างนึงคือเป็นคนที่แบบเอาใจใจตัวเองเธอเศษหนึ่งนะครับจะเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองตรงนั้นระมัดระวังทางด้านอารมณ์นิดนึงเพราะคิดเสมอว่าถ้ามีปัญหาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ใช่คุณคนเดียวนะครับอย่าใจร้อนครับคุณสุชาดาขาเพื่อนร่วมทางนะครับเพื่อนร่วมทางเท่านั้นเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวนะครับจะเกิดความสูญเสียค่อนข้างเยอะมากมี SMS เข้ามาอีกแล้วนะครับเลข2ใช่ไหมเธอแล้วก็เลข9เลข5เลข7ตรงนี้9บวก2เป็น11 11บวก5เป็น16 23ใช่ไหมครับ23ตรงนั้น9218ก็คือจะเป็นเศษ5ก็คืออีกอย่างนึงคือทะเบียนรถคันนี้เนี่ยการเจรจาทำมาค้าขายหรือว่าจะไปพูดคุยเป็นเซลแมนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องด้านเจรจาเนี่ยสำเร็จพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับคุณหมั่นดูแลรักษารถเครื่องยนต์ให้ดีนะครับ
ผมบอกให้เลยถ้าให้มาอย่างถูกต้องดังนี้คืออักษรไม่ชัดนะครับถ้าเป็นแม่ย่านางจะดีมากตรงนี้นิดนึงนะครับมันดูแลไปไหนมาไหนขึ้นมาตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมตรงนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะครับนำรถของคุณเนี่ยไปเจิมสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการทำให้โชคลาภมีมานะรถคันนี้จะเสริมสร้างให้คุณได้ดีพอสมควรประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วรถคันนี้นำพาคุณไปประสบความสำเร็จค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าถ้าทะเบียนรถที่ให้มาเลข2เลข9เลข5เลข7นะครับนี่คือภาพรวมของที่ออกมาแล้วก็ถอดให้ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้อย่าลืม SMS เข้ามาที่4642828เหมือนท่านผู้ชมเนี่ยครับจะตอบสดๆให้เลยนะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยก็ได้ที่เบอร์อะไรจ๊ะเธอเมืองไทยก็029423498ทั่วโลกเนี่ย1800694545ค่ะรับคุณอรวรรณโทรมานานแล้วค่ะคุณอรวรรณเลขทะเบียนรถนะคะ8449ผลรวม25เลขตัวเดียวก็7ค่ะโอเคนะครับสำหรับคุณอรวรรณนะครับทะเบียนรถคันนี้คุณเป็นคนชอบเที่ยวสนุกสนานร่าเริงนะครับก็สนุกมากค่ะไม่ค่อยจะกลับบ้านด้วยถ้าคุณใช้รถคันนี้นะครับทะเบียนรถคันนี้คุณชอบงานสังสรรค์ชอบงานเลี้ยงชอบบิดพริ้วไม่อยากกลับบ้านเร็วตรงนี้คุณจะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตมากผ่อนมากค่ะคุณอรวรรณค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะครับทักสายเหมือนเธอเลยโอ้ยไม่เราไม่ได้เคยกลับบ้านช้านะครับเรากลับบ้านตรงเวลาเป๊ะบอกนัดเที่ยงคืนค่ะไม่บินทบาทเนี่ยไม่กลับประมาณนั้นเลยตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหตรงนั้นอย่าลืมนะครับเพราะว่าทะเบียนรถของคุณชื่ออะไรนะคุณอรวรรณนะคุณอรวรรณนะครับเพราะฉะนั้นการเที่ยวการขับรถไปไหนมาไหนขึ้นมาเนี่ยและนิสัยจะเป็นคนที่ชอบงานเลี้ยงสนุกสนานร่าเริงเมาไม่ขับใช่ไหมเธอกฎหมายแรงไหมตอนนี้แรงบอกได้เลยนะครับไม่ควรเลยนะครับถ้าเราเมาถ้าเราจะไปดื่มเหล้าเราจะไปเที่ยวสังสรรค์แท็กซี่ดีกว่าครับเผื่อเราดื่มเหล้าเราจะได้ไม่ต้องขับรถปัญหาจะได้ไม่ต้องเกิดเปิดโรงแรมใกล้ๆนอนก็ได้เอาตามนั้นเลยใช่ไหมอื้อหือตรงนั้นเลยใช่ไหมครับตรงนี้นะครับขึ้นแท็กซี่ทีไรเนี่ยมีปัญหาทุกทีเลยปัญหาอะไรเลยจ๊ะหาต่างค่ายแท็กซี่ไม่เจอ หาต่างค่ายแท็กซี่ไม่เจอตรงนั้นนะครับอ่ะมาท่านสุดท้ายคุณปีชาคุณปีชาค่ะคุณปีชาเลขทะเบียนรถนะคะ408ผลรวม12เลขตัวเดียว4ค่ะเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงความจริงเนี่ยเลขตัวเดียวน่าจะเป็น3นะทำไมเอ่ย408บวกกันแล้วเป็น12เลขตัวเดียว3ค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋อเขาจะมีการวิธีการตัดเศษปัดเศษค่ะไม่ได้เอามาบวกกันนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าตัวตรรกศาสตร์คือพูดง่ายๆเลยว่าเราจะมีตัวเลขตัวที่หารออกมาเราจะใช้ตัวที่หารออกมาต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเดี๋ยวหาว่าฉันเนี่ยบวกเลขผิดแล้วเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีได้ไงฉันน่ะคิดในใจก็หลับตาทำยังได้เลยจ้ะตรงนั้นเพราะเขาจะต้องมีเลขตรรกะเข้ามาหารตัวเลขตัวนี้อีกทีนึงของคุณปีชาภาพรวมออกมา4นะครับคุณเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะครับไม่ค่อยเสียรู้เสียคนไอ้ไม่ใช่เสียคนเสียรู้หรือเสียเปรียบคนนะครับใครง่ายๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์พอสมควรถ้าเบียนรถคันนี้นะครับถ้าคุณขับไปเนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนเค้าเรียกว่ามันสมองเลิศมากคือทำอะไรเนี่ยคิดแต่ผลประโยชน์เข้าตัวอยู่เสมอตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการที่คุณมีปัญญาและไหวพริบดีเนี่ยอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยนะครับหรือว่าอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นเขาถ้าคนอื่นเขาแย่อยู่แล้วเราไปเอาเปรียบเขาเขายิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่อันนี้อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปกันได้เลยนะครับสำหรับทะเบียนรถคุณปีชานะครับที่ถอดออกมาแล้วคือเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการยั่วนัมเบอร์ของเราได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับท่านผู้ชมมีปัญหา SMS มาได้ครับที่4642828นะครับเหมือนที่ท่านผู้ชมได้ SMS เข้ามาตรงนี้นะครับอ้วนจะตอบให้ชัดเจนตรงนี้และทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์บ้านชื่อที่อยู่ลายเซ็นตรงนั้นอ้วนจะนำมาเสนอหรือแม้กระทั่งเลขแบบประชาชน13หลักของใช่จะมาตอบให้ว่าความหมายของเลขแบบประจำตัวประชาชนนั้นมีความหมายอย่างไรนะครับและอย่างนึงนะครับตอนนี้
เดือนอะไรจ้าเธอมกราคมมกราคมใช่ผู้ที่ประกอบการธุรกิจส่วนตัวจะต้องปิดบัญชีปิดงบประจำปีปรึกษาคนเดียวได้นะครับเพราะคนเดียวรับทำบัญชีชั่วราชอาณาจักรเลยใช่ไหมครับตรงนั้นการทำบัญชีของคนเดียวนี่เนาะตอนนี้ลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากติดต่อคนเดียวได้ที่027520521นะครับเบอร์ขึ้นให้แล้วหรือว่าของเรามีทีมงานที่มีคุณภาพค่ะใช่ครับตรงนั้นทีมงานที่มีคุณภาพแล้วก็เบอร์มือถือนะครับ0615932442แล้วหลังไมค์ถ้ามีปัญหาอยากปรึกษากับอ้วนโดยตรงไม่กล้าพูดหลังไมค์ไม่กล้าส่งอินเอสโทรมาเลยครับที่0928805624อ้วนตอบคำถามทุกคำถามทุกปัญหาโดยที่ไม่คิดตังค์นะครับตอบให้ฟรีๆเลยนะครับตรงนี้ทำด้วยใจตรงนั้นจริงๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกันช่วงหน้าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเลขที่เมื่อที่เกิดเมื่อสักครู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่และช่วงหน้าจะมาตอบบ้านเลขที่ครับDaddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.My Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.About having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.Not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.Because of me.
มาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าที่ถืออยู่เป็นอย่างไรเอสเข้ามาคุยกับเราเลยก็ได้ค่ะ464-2828นะครับโทรทั่วโลก 1-800-694-5145 ค่ะแล้ว029423498นะครับโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามได้นะครับทางทีมงานจะเอาคำถามที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีปัญหาข้อสงสัยนะครับเอามาให้อ้วนตอบปัญหาตัวนี้บ้านเลขที่คุณนุชนาธค่ะบ้านเลขที่514/21นะคะครับรวม13เลขตัวเดียว4ผลรวมเป็นบ้านเลขที่4กัน3นะคะใช่ครับ lucky number เลย lucky number เลยใช่ไหมครับสำหรับหมายเลข4นะครับเป็นเลขของการเจรจาสื่อสารคนที่อยู่บ้านเลขที่นี้เป็นคนที่ชอบเจรจานะครับช่างพูดนะครับทำให้บ้านเนี่ยนะครับไม่เหงาอีกอย่างนึงคือห่วงจุ้ยเนี่ยควรปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ไว้รอบๆบ้านนะครับจะเสริมสร้างทำให้บ้านนั้นน่าอยู่บ้านมีเสน่ห์มากตัวนี้แหละครับและสดชื่นนี่ครับใช่ค่ะแล้วยิ่งมีเด็กๆอยู่จะทำให้บ้านหลังนี้มีเสน่ห์เหมือนแม่ของดิฉันเลยค่ะว่าอย่างไรจ๊ะร้อยรักไม่รู้โรยร้อยรักไม่รู้โรยตรงนั้นเลยนะครับมากนะคะใช่ไม่ได้หมายถึงร้อยดอกรักและดอกไม่รู้ร้อยตรงนั้นเลยใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือบ้านหลังนี้คนที่อยู่บ้านหลังนี้สติปัญญาค่อนข้างที่จะดีนะครับเด็กที่เรียนหนังสือก็การเรียนการดีด้วยนะครับมันสมองค่อนข้างที่จะเป็นเลิศเลยนะครับตรงนั้นสำหรับบ้านเลขที่นี้ค่อนข้างชัดเจนของคุณเนี่ยลูกหลานของคุณเนี่ยนอกจากการสั่งสอนที่ดีนะคะนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะบ้านเลขที่แล้วอย่าลืมปลูกฝังการรักการอ่านด้วยค่ะโอเคมาท่านที่2บ้านเลขที่ที่2คุณสมใจค่ะคุณสมใจ23/12ผลรวม8เลขตัวเดียวก็8ค่ะคนที่อยู่ในบ้านเลขที่นี้นะครับชีวิตการทำงานจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการบันเทิงนะครับการติดต่อต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลให้ดีแต่ระมัดระวังนิดนึงครับตรงนี้นะครับอย่าปล่อยให้บ้านนั้นมืดชืบเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเลยนะครับตรงนั้นโดยเฉพาะแสงธรรมชาติเนี่ยนะครับขอให้ผ่านเข้ามาในช่องว่างให้เข้ามาในบ้านเราบ้างตรงนั้นนะครับอย่าปิดบ้านมืดตรงนี้นะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาเยือนได้เสมอนะครับสำหรับบ้านของคุณสมใจนะครับตรงนี้มาบ้านเลขที่3นะครับเวลาเราเหลือน้อยตอบเลยตรงนั้นอ๋อขออภัยค่ะคุณกรกฎค่ะค่ะบ้านเลขที่146/79ผลรวม27เลขตัวเดียว9ค่ะเป็นเลขที่น่าอยู่มากเลยนะครับบ้านเลขที่นี้อีกอย่างนึงคือคนที่อยู่บ้านเลขที่นี้เนี่ยจะเดินทางบ่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกที่สำคัญคือที่สุดคือในบ้านเลขที่นี้เสริมสร้างบ้านเลขที่ให้มีเสน่ห์โดยคุณต้องมีเขาเรียกว่าอะไรหิ้งพระต้องมีเขาเรียกว่าใช้เป็นประจำเนี่ยคือมีเลขสังสิทธิ์เนี่ยเอาไว้ในทิศของทางตะวันขึ้นเนี่ยชั้นทางที่จะดีมากเลยนะครับตรงนี้ตะวันออกตะวันเขาเรียกตะวันออกตรงนั้นขอโทษทีนะครับเพราะจากตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงต้องหมั่นคอยดูแลบ้านนะครับให้บ้านสะอาดอยู่เสมอๆตัวนี้จะทำให้บ้านมีเสน่ห์และคนที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเท่าที่ตัวเองต้องการแล้วเท่าที่กำลังความสามารถของตัวเองที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับท่านสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาไปคือคุณพานุค่ะบ้านเลขที่นะคะ109/56นะครับเลขผลรวม21เลขตัวเดียว3ค่ะเลข3นะครับมันเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนที่อยู่บ้านหลังนี้จะเป็นคนที่มีมันสมองเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาตรงนั้นควรปลูกต้นไม้นะลดพลังงานตรงนี้นิดหนึ่งคือความร้อนแรงตรงนี้จะทำให้บ้านน่าอยู่คือความรุนแรงภายในบ้านที่จะมีการโต้เถียงหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งก็จะลดน้อยถอยลงคือปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้สักต้นหรือ2ต้นหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็หาต้นไม้ที่สูงกว่าขอบหน้าต่างจะช่วยบรรเทาทำให้ความรู้สึกความรุนแรงภายในบ้านนั้นนะดีขึ้นตรงนั้นนะคะผมไม่ค่อยชอบปลูกดอกไม้เท่าไหร่ใช่ตรงนั้นหารู้ไหมดอกไม้ที่ฉันปลูกไว้อะฉันก็ขายได้นะคะโรตัสค่ะโอเคตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับคุณแม่ก็ชอบใช่ไหมปลูกอะไรที่มันรับประทานได้ขายอยู่ค่ะทั้งกล้วยอ้อยมะพงมะพร้าวใช่ไหมครับนี่ขอบคุณมากเลยครับสำหรับ SMS ทุก SMS ที่เข้ามาหานะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่โซเข้ามาฝากสอบถามคำถามนะครับสัปดาห์นี้นะครับขอขอบคุณมากทุกๆคำถามทุกๆ SMS นะครับทำให้อ้วนมีอะไรกำลังกายกำลังใจที่จะทำรายการต่อไปนะครับพบกับเราทุกวันอังคารนะคะทุ
ุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆขอลาไปก่อนนะครับขอกลับคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ